การศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโทนะครับที่น้องเรียนกันมานะครับจำเป็นขนาดไหนครับที่จะทำให้ได้เงินเดือนเยอะที่สุดนะครับเราควรลงทุนอะไรบ้างนะครับวันนี้พี่เบนสรุปมาให้จบครบในที่เดียวเลยครับจริงๆแล้วนะครับน้องๆทุกคนมีโกเดียวกันนะครับก็คืออยากจบปริญญาตรีใช่ไหมครับแล้วก็อยากได้เงินเดือนที่ดีที่สุดกับบริษัทที่เราอยากทำงานนั่นเองไม่ว่าเราจะจบสายบัญชีสายการตลาดนะครับหรือว่าสายบริหารหรือว่าสายวิศวกรรมก็แล้วแต่นะครับตอนนี้เนี่ยพี่เบนอยากให้ดูข้อมูลตรงนี้ก่อนนะครับโอเคข้อมูลนี้นะครับน้องๆจะเห็นว่าจากรูปนะครับมหาลัยนี่คือมหาลัยชั้นนำเนาะที่หลายๆคนจบมานะครับไม่ว่าจะเป็นจุฬาธรรมศาสตร์เกษตรนะครับมหิดลอัสสัมนะครับหรือว่าพระมงกุฎก็แล้วแต่มช.ด้วยนะครับจะเห็นว่านี่คือท็อป20 companies นะครับในเมืองไทยที่น้องๆหลายๆคนนะครับจบคณะไปแล้วแล้วก็ได้ทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็น Google LINE SCG ปตท. Apple Agodaมิตรผล Toyota Thai Beverage นะครับอันนี้เป็นแค่สถิตินะครับภาพรวมนะที่น้องจะเห็นว่าโอเคเราจบมหาลัยประมาณนี้นะครับเราก็มีโอกาสได้ทำงานบริษัทดีๆใช่ไหมครับเมื่อทำงานบริษัทดีๆเงินเดือนก็จะดีตามอันนี้คือหลักสถิตินะครับแต่จริงๆนะครับน้องๆมันต้องเจาะลึกไปมากกว่านั้นนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าลองคิดดูนะครับถ้าเราจบคณะเดียวกันมหาลัยเดียวกันและได้ทำงานบริษัทอาจจะเป็นบริษัทเดียวกันเลยหรือบริษัทคล้ายๆกันนะครับเมื่อทำงานไปสักปี2ปีนะครับระยะห่างมันจะเกิดขึ้นครับการได้เงินเดือนหรือการต่อรองเงินเดือนนะครับมันจะเปลี่ยนไปแต่สุดท้ายนะครับการตั้งต้นที่ถูกต้องก็จำเป็นมากๆเลยนะครับดังนั้นหลายๆคนนะครับก็จะถามพี่เบนแหละว่าเฮ้ยถ้าจบปริญญาตรีจะต้องทำงานกี่ปีถึงจะเป็นปริญญาโทเพื่อให้ได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นอันนี้ขอให้ดูไว้ก่อนว่าเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะถ้าเราจบจากมหาลัยชั้นนำนะครับเราก็มีโอกาสได้งานบริษัทดีๆนั่นเองครับและพี่เบนครับการศึกษายังไงปโทก็ต้องเงินเดือนมากกว่าปตีจริงไหมครับพี่เบนบอกงี้นะครับลองดูตารางนี้นะตารางนี้นะครับขอบคุณแบงค์ชาตินะครับแล้วก็เดลินิวส์นะครับจะเห็นว่าถ้าเป็นงานข้าราชการนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าปริญญาเอกยังไงก็เงินเดือนมากกว่าปริญญาโทและปริญญาโทยังไงก็เงินเดือนมากกว่าปริญญาตรีนะครับปริญญาตรีก็ต้องมากกว่าวุฒิปวช.ปวต.นั่นเองนะครับและในแต่ละปีที่เขาปรับขึ้นนะครับตอนนี้67ปีหน้า68ใช่ไหมครับเงินเดือนก็เพิ่มขึ้นตามสเต็ปนั่นเองนะครับแล้วน้องๆจะเห็นว่าโอเคแน่นอนแหละถ้าเป็นงานราชการนะปอโทมากกว่าปอตรีแน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นงานบริษัทรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทเอกชนมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับถ้าเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับจะคล้ายๆกับข้าราชการนะครับแต่ถ้าเป็นเอกชนนะครับไม่เสมอไปนะครับหลายๆครั้งนะครับไม่ว่าเราจบปริญญาโทเมืองนอกนะครับ MBA เมืองนอกมานะครับเทียบกับคนทำงานปริญญาตรีนะครับที่มีประสบการณ์ทำงานมากกว่านะครับแต่ไม่มีปริญญาโทก็ไม่ได้แปลว่าเราที่จบปริญญาโทจะเงินเดือนมากกว่านั่นเองนะครับแล้วต้องวางแผนให้ชัดเจนนะครับว่าโกของเรานะครับเราจะทำอาชีพสายอะไรประสบการณ์แบบไหนนะครับและเราจะมีปอโทตอนช่วงงานในชีวิตไหนนะครับที่ทำให้เราแม็กซิมัมได้เงินเดือนที่ต้องการนั่นเองครับดังนั้นโจทย์ของเรานะครับคือโกนะโกของเราทุกคนนะครับอยากได้เงินเดือนเยอะอยู่สายอาชีพไหนไม่รู้ใช่ไหมครับพี่เบนเคยสรุปคลิปนึงนะครับตอนจบปอตีนะครับว่าจบปอตีแล้วควรเรียนปอโททันทีหรือเปล่าหรือว่าจบปอตีนะครับต้องทำงาน2ปีถึง5ปีก่อนแล้วค่อยไปเรียนปอโทนะครับจะเป็นประโยชน์มากกว่าลองดูคลิปนี้นะครับพี่เบนสรุปไว้ละเอียดมากๆเลยนะครับแต่ถ้าพี่เบนให้คำตอบตอนนี้เร็วๆนะครับคือแล้วแต่เส้นทางที่น้องเลือกเลยครับมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแต่ journey มันจะไม่เหมือนกันเท่านั้นเองปลายทางนะครับถึงโกเหมือนกันนะครับสมมุติเราตั้งเงินเดือนนะครับ 100,000 บาทต่อเดือนเราจะได้ต่ออายุ31 32ใช่ไหมครับน้องจบปอตีเลยนะครับน้องเรียนปอโททันทีนะครับต่อเลยนะครับแต่ไม่มีประสบการณ์ทำงานใช่ไหมอันนั้นเมื่อน้องเริ่มทำงานน้องอายุมัน24 25สมมุติจบปอโทมาแล้วนะครับน้องตาช้ากว่าคนอื่นเงินเดือนจะมากกว่าปอตีไม่กี่พันนะครับแต่ก็ไปถึงโกเร็วเหมือนกันนะเพราะว่าเรามีปอโทมาแล้วกับอีกคนนึงนะครับที่ยังไม่ได้ปอโทใช่ไหมครับเริ่มงานอาจจะเงินเดือน22,000 23,000 25,000แล้วแต่สายงานของเขาเลยต่อเดือนนะครับและทำงานไป 3-4 ปีไปเรียนปอโทเรียนปอโทกลับมานะครับวุฒิภาวะได้แล้วประสบการณ์ทำงานเห็นแล้วนะครับเขาใช้ประโยชน์จากปอโทอาจจะได้มากกว่านะครับแล้วมาต่อรองเงินเดือนหรือเปลี่ยนงานใหม่ก็จะเป็นสเต็ปขึ้นมาเลยนะครับอาจจะ 20,000 30,000 จะเป็น 50,000 เลยก็มีเหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายปลายทางเหมือนกันใช่ไหมครับถ้าเราตั้งเหมือนกันคือปลายทาง 100,000 บาทต่อเดือนดังนั้นเห็นไหมครับว่าเจอร์นี่มันไม่เหมือนกันแต่อยู่ที่ว่าน้องจะดีไซน์ชีวิตน้องยังไงก็แล้วแต่เนาะเอาที่เราแฮปปี้เราสนุกดีกว่านะครับแต่ต้องโกให้ชัดเจนนั่นเองครับดังนั้นพี่เบนอยากจะบอกว่าผลกระทบนะครับในการเรียนปอโทปอเอกนะครับไม่ว่าน้องจะเรียนปอตีมาแล้วนะครับทำงานนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนปอโทนะครับเราสามารถแอดอัพความรู้ได้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนการตลาดนะครับการเรียนการขายหรือว่าการเงินเพิ่มเติมนะครับหรือเทคโนโลยี AI ต่างๆนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นสกิลเพิ่มเติมนะครับเวลาเรามีการพิจารณาเงินเดือนของบริษัทนะครับบริษัทเขาจะมาดูแหละว่าเราเก่งอะไรขึ้นนะครับรับผิดชอบงานได้มากขึ้นหรือเปล่านี่ครับคือการปรับเงินเดือนต่างหากดังนั้นโจทย์นะครับก็คือ
แล้วเราจะเพิ่มเงินเดือนได้จากใบรับรองต่างๆหรือเปล่าอ่ะคำถามนี้นะครับใบรับรองต่างๆนะครับพี่เบนตอบอย่างนี้นะครับว่าถ้าเราไปเรียนคอร์สต่างๆนะครับแล้วเราได้ใบรับรองมาเพิ่มเงินเดือนไม่ได้นะครับยกเว้นสายงานเฉพาะทางนะครับเช่นสายงานวิศวะอย่างพี่เบนจบวิศวะนะครับต้องไปออกแท่นขุดเจาะไปออกทะเลนะครับหรือว่าไปตรวจสอบต่างๆนะครับที่ต้องมีใบเซอร์พิเศษนะครับใบเซอร์ตัวนี้ครับนับเงินได้แต่ถ้าเราเป็นสายงานที่ไม่ต้องใช้ใบเซอร์พิเศษนะครับเราไปเรียนความรู้เพิ่มเติมให้เราเก่งขึ้นเป็นนักบริหารที่ดีขึ้นเป็นนักการตลาดที่ดีขึ้นเป็นนักฝ่ายขายที่ดีขึ้นนักบัญชีที่เก่งขึ้นนะครับตรงนี้ต้องมาดูแหละว่าเซอร์ตรงนี้พิสูจน์ว่าผลิตเป็นเงินได้หรือเปล่าบริษัทเรารีเควสตรงนี้หรือเปล่าถ้าไม่ได้รีเควสก็ไม่ได้ครับแต่ถ้าเป็นสายไฟแนนซ์มันก็จะมีตัวเซอร์ต่างๆของไฟแนนซ์นะครับถ้ามีเพิ่มเติมก็ต่อรองเงินเดือนเพิ่มขึ้นได้นั่นเองครับดังนั้นนะครับพี่เบนขอลงปัจจัยดีกว่านะพี่เบนจะลง4ปัจจัยด้วยกันนะครับที่จะต้องพิจารณานะครับว่าเราควรจะเรียนปอโทหรือว่าใบเซอร์ติฟิเคชันต่างๆดีหรือเปล่าครับถ้าโกของเราคือการอยากเพิ่มเงินเดือนที่แม็กซิมัมเงินเดือนเราให้สูงที่สุดนั่นเองนะครับหลายคนตั้งเงินเดือน 50,000 บาทต่อเดือน 70,000 บาทต่อเดือน 100,000 บาทต่อเดือนปัจจัยไม่เหมือนกันนะครับเรามาดูปัจจัยแรกนะครับปัจจัยแรกคือความต้องการของตลาดครับตลาดแรงงานในเมืองไทยนี่แหละความต้องการของตลาดแรงงานแปลว่าอะไรครับถ้าเราอยู่สายการตลาดสายโรงงานโปรดักชันโอเปอเรชันนะครับสายบัญชีสายอะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องรู้นะครับว่าเทรนตอนนี้ตลาดเป็นยังไงถ้าเทรนตอนนี้นะครับตำแหน่งงานเรานะครับรีเควสต์ว่าต้องรู้เรื่องนี้แล้วอ่ะต้องรู้เรื่อง AI แล้วต้องรู้เรื่องสมมติทำงานธนาคารนะครับต้องขายประกันได้แล้วอย่างเงี้ยครับต้องมีใบเซอร์ขายประกันหรือเปล่าไอ้ข้อมูลตรงนี้ครับอันนี้คือจำเป็นดังนั้นตลาดมันจะบอกครับว่าเราจะต้องมีหรือเปล่าถ้าเราไม่มีนะครับเราอาจจะไม่ได้โปรโมทเงินเดือนเราอาจจะไม่ได้โปรโมทตำแหน่งหรือคนรุ่นใหม่นะครับอาจจะมาทำแทนเราได้รวมไปถึงภาษาอังกฤษหรือการสื่อสารต่างๆนะครับอันนี้ก็จำเป็นดังนั้นอย่างแรกนะครับขอให้ดูเลยว่าปัจจัยของตลาดเป็นยังไงนะครับและข้อที่2นะครับก็คือปัจจัยในอาชีพระยะยาวของเรานั่นเองคำว่าระยะยาวของพี่เบนนะครับไม่ได้ยาวถึงเกษียณนะครับยาวเอาง่ายๆเลยครับเอา5ปีแล้วกันคิดว่า5ปีข้างหน้านะครับไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ตอนนี้นะครับถ้าฟังอยู่เราอายุ21ก็คิดไปเลยอายุที่26นะครับฟังอยู่อายุ25อายุสัก30หรือว่าถ้าคนฟังอยู่อายุ30อายุสัก35นะครับตั้งโกไว้สัก5ปีนะครับว่าเป้าหมายระยะยาวของเราใน5ปีนี้ครับเราอยากเห็นภาพตัวเองเป็นแบบไหนนะครับถ้าเราอยากเห็นภาพตัวเองตั้งเงินเดือนก่อนเลยครับง่ายๆนะครับเงินเดือนเท่านี้บาทต่อเดือนนะครับเราก็ต้องไปสำรวจตลาดแล้วครับว่าไปโหลดเลยนะครับ Salary Survey นะครับของ Research ต่างๆนะครับของ Headhunter ต่างๆนะครับเขาสรุปมาเลยว่าประสบการณ์งานกี่ปีอยู่ในอุตสาหกรรมออโตเมทีฟนะครับ FMCG ก็แล้วแต่นะครับเงินเดือนเท่านี้ต้องใช้อะไรบ้างนะครับดังนั้นเราตั้งเป้าเลยเงินเดือนเท่านี้อุตสาหกรรมนี้ของเรานะครับเราจะไปได้อย่างไรถ้าเราอยู่ในที่ปัจจุบันของเรานะครับเงินเดือนไม่ขึ้นเลยก็เปลี่ยนงานใช่ไหมครับก็หางานใหม่แต่ถ้าเราอยู่ที่ปัจจุบันนะครับเงินเดือนขึ้นแต่ไม่ขึ้นตามเป้าหมายขึ้นแค่ปีละ 2% ถึง 5% นะครับแต่เราอยากขึ้น 30% ใน5ปีครับดังนั้นเรารู้แล้วว่าเราต้องย้ายงานครั้งนึงแหละใน5ปีใช่ไหมครับเพื่อที่จะให้เงินเดือนขึ้นอย่างน้อย 20% นะครับในงานใหม่และนี่ครับคือสาเหตุที่เราจะแพลนได้ว่าเราจะเปลี่ยนงานเมื่อไหร่หลายๆคนนะครับไม่ได้ตั้งโกงเงินเดือนที่ชัดเจนตำแหน่งงานที่ชัดเจนเลยไม่รู้ว่าจะต้องเปลี่ยนงานปัจจุบันเท่าเมื่อไหร่นะใช้คำว่าเมื่อไหร่นั่นเองเนาะนั้นขอให้ตั้งโกระยะยาวให้ชัดเจนนะครับใน5ปีว่าเราอยากเป็นแบบไหนครับและข้อที่3นะครับคืองบประมาณนะครับแล้วก็ช่วงเวลานะครับที่เราอยากจะลงทุนกับตัวเองนั่นเองนะครับเป็นไปไม่ได้เลยนะครับน้องๆที่เราจะเงินเดือนเยอะขึ้นตำแหน่งงานดีขึ้นโดยที่เราไม่ลงทุนอะไรเลยกับตัวเองนะครับง่ายๆเลยครับหลายๆคนเริ่มลงทุนจากหนังสือใช่ไหมบางคนเริ่มลดหย่อนภาษีละต้องซื้อกองทุน SSF RMS ก็แล้วแต่นะครับหรือกองทุนประกันชีวิตนะครับดังนั้นทุกคนก็ต้องเริ่มอ่านหนังสือเริ่มเรียนคอร์สต่างๆใช่ไหมครับเพื่อให้เรามีความรู้มากขึ้นลงทุนถูกแล้วไม่ขาดทุนนั่นเองแล้วได้กำไรมากขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยงบประมาณนะครับที่เราจะต้องลงทุนให้เราได้ตำแหน่งงานที่เราอยากได้นะครับและให้เราได้เงินเดือนที่อยากได้ไม่รวมถึงปัจเจกอื่นๆปัจจัยอื่นๆนะครับเช่นสภาพแวดล้อมการทำงานนะครับโลเคชั่นสไตล์การทำงานหัวหน้าทำงานเป็นอย่างไรอยากมีลูกน้องแบบไหนนะครับอันนี้คือปัจจัยย่อยละแต่ปัจจัยหลักๆคือตำแหน่งงานเราชอบแบบไหนนะครับเราต้องเลือกให้ได้นะครับและเราชอบทำงานบริษัทแนวไหนด้วยอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับและเงินเดือนที่ต้องการเนี่ยคือเท่าไหร่อันนี้เราต้องลงทุนกับตัวเองละและการที่เราจะเก่งขึ้นนะครับเราก็ต้องใช้ระยะเวลาในการ
ลงมาย่อยลงมานะครับว่าในปีนี้เราจะต้องเรียนรู้เรื่องอะไรในปีหน้าเราจะต้องสักเซสเรื่องอะไรนะครับถ้าไม่สักเซสก็แค่มารีวิวใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนแผนเท่านั้นเองดังนั้นการลงทุนเรื่องเงินนะครับกับเวลานะครับขอให้ย่อยมารายปีเลยนะครับและจากข้อที่แล้วนะครับใน5ปีครับเราจะสักเซสเมื่อไหร่แค่นี้เราก็จะวางแผนได้แล้วครับและข้อที่4ข้อสุดท้ายนะครับคือทางเลือกอื่นๆในการพัฒนาตัวเองนะครับอันนี้เป็นข้อที่สำคัญมากๆเลยนะครับหลายๆคนนะครับเก่งขึ้นมากๆเลยนะครับสักเซสในเรื่องงานนะครับสักเซสในเรื่องแคเรียร์นะครับโดยที่เขาไม่ได้วางแผนดีนะครับเหมือนที่พี่เบนแนะนำนะ5ปีแบ่งย่อยเป็นปีเลยนะครับแต่เขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ถูกต้องนั่นเองนะครับอยู่ในสภาพแวดล้อมที่หัวหน้าเก่งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เพื่อนร่วมงานพากันผลักดันให้ตัวเองเก่งขึ้นนะครับหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความกดดันที่ดีนะครับก็เรียกว่า good pressure นั่นเองนะครับเมื่อมีความกดดันที่ดีเช่นไปแข่งกีฬาเราอยากชนะใช่ไหมครับเราก็ต้องซ้อมกีฬาให้เก่งขึ้นเนาะเราจะได้ชนะคู่แข่งนะครับอันนี้ครับคือ good pressure นะครับในการทำงานดังนั้นหลายๆคนนะครับเลือกสภาพแวดล้อมนะครับในการพัฒนาตัวเองได้ถูกต้องนะครับแล้วก็มีคนที่ซัพพอร์ตอยู่หลังบ้านละกันอาจจะเป็นแฟนเป็นครอบครัวนะครับที่ไม่ได้เกิดการเครียดนะครับอันนี้ก็ทำให้คนกลุ่มนี้เก่งขึ้นเหมือนกันนะครับแล้วลองดูนะครับว่ามีทางเลือกอื่นในการพัฒนาตัวเองด้วยหรือเปล่านะครับและพี่เบนขอเพิ่มเติมนะครับว่าจริงๆโจทย์มันบอกอยู่แล้วนะครับว่าพี่เบนครับจะเรียนปริญญาตรีหรือปริญญาโทดีหรือเปล่านะครับเพื่อที่จะเพิ่มเงินเดือนให้แม็กซิมัมที่สุดนะครับหลายคนเรียนปริญญาตรี2ใบด้วยซ้ำนะครับปริญญาโท2 3ใบด้วยซ้ำนะครับจริงๆแล้วมันมีทางเลือกอื่นๆนะครับที่ทำให้เราเงินเดือนมากขึ้นนะครับโดยที่หลายๆคนนะครับไม่ได้เรียนปอโทด้วยซ้ำนะครับไม่เรียน MBA ด้วยซ้ำอย่างพี่เบนเนี่ยพี่เบนเรียนปริญญาโทก็โชคดีนะครับเพราะเลือกมาทางนี้ก็เป็นต้นทุนที่ดีนะครับแต่เมื่อเราทำงานไปพี่เบนบอกเลยนะครับไม่มีใครมาดูปอโทพี่เบนแล้วพอพี่เบนจะอายุ40แล้วนะครับเขาดูประสบการณ์งานพี่เบนต่างหากว่า success story คืออะไรเรียนรู้อะไรบ้างจากเรื่องผิดพลาดนะครับแล้วตอนนี้ทำอะไรได้บ้างหรือเปล่าดังนั้นนะครับเรามีทางเลือกอื่นนะนอกจากการศึกษานะครับที่สูงมากๆนะครับเราสามารถทำให้เราได้เงินเดือนดีงานดีและเลือกงานได้ตอนสัมภาษณ์งานนะครับเวลาสมัครงานนั่นเองอย่างแรกนะครับคือการสร้างประสบการณ์ที่ถูกต้องและมีมูลค่านะครับมี value ที่ถูกต้องนั่นเองนะครับดังนั้นขอให้วางแผนให้ชัดเจนนะครับว่าเราควรทำงานที่ไหนบริษัทอะไรนะครับที่ทำให้เราได้สกิลใหม่ๆเพิ่มเติมถ้าน้องอยู่ที่เดิมนะครับ2ปี3ปี4ปีนะครับเราทำงานเดิมตลอดนะครับเช่นทำงานฝ่ายขายนะครับรู้การทำโคเดชั่นไปเสนอราคาการทำอินวอยซ์นะครับการตามลูกค้าการเปิดธุรกิจใหม่ๆนะครับแต่ product skill หรือว่า marketing skill ไม่ได้เพิ่มขึ้นอันนี้ความรู้น้องหมดอายุละหลายคนทำ4ปีรู้มากกว่าน้องรู้เป็น10เรื่องอันนี้ครับคือน่ากลัวดังนั้นประสบการณ์ทำงานจากการทำงานนะครับเราสร้างได้ขอให้สร้างตลอดเวลาถ้าเราอยู่ที่เดิมนะครับขอให้หา challenging project ใหม่ๆนะครับหรือถ้าเราย้ายงานนะครับ3ปี4ปีย้ายทีก็จะเป็นต้นทุนที่ดีแล้วกันแต่อย่าย้ายบ่อยมากนั่นเองนะครับดังนั้นขอให้สร้างประสบการณ์งานทำงานที่ถูกต้องนะครับให้มี value มากกว่าปริญญาให้ได้นั่นเองครับมากไปกว่านั้นนะครับการสร้างพัฒนาทักษะการศึกษาต่างๆนะครับผ่านการเรียนรู้คอร์สออนไลน์ต่างๆนะครับตอนนี้มีคอร์สออนไลน์มากมายนะครับรวมไปถึงคอร์สพี่เบนนะเช่นคอร์สแคเรียร์แพลนนะครับในการวางแคเรียร์แพลนที่ทำให้เราได้เงินเดือนที่ถูกต้องหรือทำไงให้เราทำงานมีความสุขนะครับหลายคนไม่ได้อยากได้เงินเดือนเป็นแสนบาทต่อเดือนนะครับหลายคนอยากได้เงินเดือน 50,000 บาท 60,000 บาทต่อเดือนนะครับแต่อยากมีความสุขมีลูกมีครอบครัวแล้วไปหางานเสริมก็ได้ทั้งคอร์สแคเรียร์แพลนของพี่เบนนะครับเนี่ยอันนี้คือคอร์สนี้เลยนะครับก็จะบอกแหละว่าเราจะframing work ตัวเองยังไงหาตัวเองไงให้เจอนะครับในการทำงานแล้วมีความสุขอันนี้คือตอบโจทย์ตัวเองจริงๆดังนั้นต้องทำ one page plan ตัวเองออกมาให้ได้นะครับว่าเราอยากได้ยังไงอันนี้คือสำคัญมากๆเลยนะครับคือการหาทักษะต่างๆนะครับในการเรียนรู้ในโลกออนไลน์นะครับตอนนี้มีคอร์สมากมายลองดูนะครับว่าคอร์สอะไรที่เหมาะกับเราครับและสุดท้ายนะครับการที่เราเงินเดือนจะเพิ่มขึ้นได้นะครับคือการสร้างเน็ตเวิร์กนะครับเน็ตเวิร์กที่ถูกต้องนะครับกับคนนะเหมือนกับว่าเรามีคอนเนคชั่นที่ดีนะครับดังนั้นถ้าเราอยู่สายงานวงการไหนนะครับเช็คคาแรคเตอร์ตัวเองก็ได้ครับถ้าเราเป็นอินโทรเวิร์ตนะเราไม่ค่อยอยากไปเจอใครมากมายเน็ตเวิร์กนะครับง่ายๆนะครับก็คือการโพสต์ข่าวสารอัปเดตว่าเรามีสกิลอะไรนะครับเรามีอะชีฟเมนต์อะไรนะครับเริ่มจากการโพสต์ใน LinkedIn ก็ได้นะครับอย่างพี่เบนก็มีการโพสต์ LinkedIn บ้างนะครับอยากให้ทุกคนรู้ว่าโอเคพี่เบนทำอะไรอยู่นะครับหรือแม้แต่โลกออนไลน์ตอนนี้ที่พี่เบนพูดหน้ากล้องอยู่นะครับพี่เบนก็เป็นอีกช่องทางนึงที่ทำให้ทุกคนเห็นว่าโอเคพี่เบนเป็นหนึ่งในผู้บริหารนะที่สามารถให้ความรู้น้องๆนะครับแล้วก็หวังดีกับน้องๆที่อยากให้น้องๆเติบอัพขึ้นมานะครับเป็นคนทำงานที่เก่งขึ้นนั่นเองดังนั้นอย่าลืมใช้เน็ตเวิร์กนะครับหรือโลกออนไลน์นะครับในการนำเสนอผลงานตัวเองนะครับไม่ว่าเราจะเป็นอินโทรเวิร์ตหรือเอ็กโทรเวิร์ตนั่นเองนะครับถ้าเราพลาดโอกาสนี้นะครับคนที่เขาเป็น HR หรือว่าผู้บริหารเขาจะไม่เห็นนะว่าเราก็เป็นคนเก่งในสังคมคนหนึ่งเหมือนกันก็ต้องมารอสมัครการเป็นแพทเทิร์นที่เป็น1 2 3 4ธรรมดาแต่ดีกว่าครับที่ทำให้เขารู้ว่าเราเป็นคนเก่งคนหนึ่งในวงการนะเมื่อเขาต้องการคนเนี้ยเขาก็จะนึกถึงเราได้นั่นเองครับดังนั้นพี่เบนขอสรุปเลยนะครับว่า
การตัดสินใจลงทุนทางด้านการศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีหรือปริญญาโทหรือใบรับรองต่างๆนะครับอย่างชาญฉลาดเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุด นะครับคือเราจะต้องรู้ตัวเองก่อนเนาะว่าโกของเราอ่ะเราอยากจะเป็นอาชีพไหนนะครับเงินเดือนเท่าไหร่นะครับและเมื่อเรารู้โกแล้วนะครับแบ็กเวิร์ดกลับมานะครับว่าในแต่ละปีของเราครับเราจะต้องแอดอัพอะไรเข้าไปนะครับหลายๆครั้งเราแอดอัพเรื่องประสบการณ์ทำงานที่ถูกต้องนะครับสกิลใหม่ๆนะครับสกิลใหม่ๆพวกนี้นะครับเขามาจากประสบการณ์ทำงานบริษัทที่เก่งๆคนทำงานเก่งๆใช่ไหมครับและระหว่างทางถ้าเรามี MBA ปริญญาโทมาเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับถ้าเราวางแผนแบบนี้นะครับก็ทำให้เรากลมมากขึ้นนะครับเป็นนักบริหารนะครับเป็นผู้จัดการลีดเดอร์ที่ดีขึ้นนะครับอันนั้นนี่ก็เป็นประโยชน์นะครับในการเรียนปริญญาโทนั่นเองแต่ถ้าเราวางแผนอีกแบบนึงจบปริญญาตรีเรียนปริญญาโทเลยสตาร์ทไม่เหมือนคนอื่นนะครับก็ต้องเป็นการแรปอัพอีกทีนึงแหละว่าในแต่ละปีเราจะให้โกของเราเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับดังนั้นการลงทุนและการศึกษาครับลงทุนได้เสมอนะครับแต่ขอให้รู้ช่วงเวลาว่าในสไตล์ของเราควรลงทุนเมื่อไหร่นั่นเองนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญมากๆเลยครับคือการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับการศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกหรือว่าใบเซอร์ต่างๆครับมันก็เป็นรูปแบบหนึ่งแหละที่เขาสรุปออกมาเป็นคนมีใบรับรองนะครับมหาลัยต่างๆว่ามันการันตีว่ามันใช่แต่คนทำงานเก่งๆครับหลายๆคนมีใบรับรองมากมายก็แล้วแต่นะครับคนทำงานหลายคนนะครับจบปริญญาตรีใบเดียวเองพี่เป็นเห็นมากมายนะครับแล้วก็ไต่เต้าเป็น managing director เป็น CEO ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นสำหรับพี่เบนนะครับขอให้ดูด้วยว่าบริษัทที่เราอยากไปทำงานนะครับเขา require ปริญญาตรีปริญญาโทขนาดไหนถ้าข้าราชการเราอยากเป็นข้าราชการและวิสาหกิจเขา require ปริญญาโทก็เรียนเลยครับเพราะว่าเราอยากเป็นทำงานตำแหน่งในข้าราชการที่นี่เนาะแต่ถ้าเราไปสายเอกชนนะครับเขา require ประสบการณ์ทำงานอีกแบบนึงนะครับเราก็วางแผนให้ดีครับว่ามันตอบโจทย์หรือเปล่าหรือทำงานไปเขา require skill ใหม่ๆขึ้นมาครับก็ไปเรียน take course เพิ่มเติมอันนี้ก็เป็นการวางแผนที่ชัดเจนนะครับว่าเราจะวางแผนอย่างไรให้การศึกษาเรานะครับได้เงินเดือนที่ต้องการแล้วก็ได้อาชีพที่ต้องการด้วยครับ